มันอายุร้อยสี่ปีแล้วนะคือคนที่เรียนมาศิลปศาสตร์มาทางโกอนะครับไม่ว่าคุณจะกินว่านกินมันกินเนี่ยวดำนะครับหรือว่าแฉยาถ้าทำตัวไม่ดีนั้นมันจะมีโอกาสเสื่อมนะครับไม่เหมือนกับท่าอาคมครับแต่กับท่าอาคมก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณคนหนึ่งถือศีลคือศีลครบอีกคนหนึ่งศีลไม่ครบกับคนที่ถือศีลครบนี่จะมีโอกาสทำได้ดีกว่านะครับส่วนเครื่องรางหรือว่าว่านมันยาพวกนี้นะครับเนี่ยวดำนี่นะครับมันจะมีข้อที่ทำให้เสื่อมอยู่คือทำชัวครับชัวน้อยก็เสื่อมน้อยชัวมากก็เสื่อมมากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันทำให้เสื่อมได้ทั้งนั้นยกเว้นคุณแคว้นของตนสินะครับเหมือนเล็กไล่ไข่นกกรงเป็นยีนไม้เป็นยีนนะครับขดต่างๆในหมู่นี้นี่จะไม่เสื่อมเข้าขวางขุดตรงนี้นะครับจะไม่เสื่อมครับส่วนของนายแป้งนี่นะครับผมก็ได้แล YouTube เป็นบางช่วงบางตอนนะครับว่าเข้าไปกินว่านกินมันที่เขาคือในความรู้สึกของผมนะครับผมอยากให้เขาหมอบตัวคือถ้าว่าเป็นทิศเขาโอด้วยกันนั้นนะครับผมแรงในนามทิศเขาโอนะครับพอผมก็เป็นลูกศิษย์ไปกินว่านกินมันเฉะคือผมครบของผมนี่เฉะว่านกันเรียนวิชากันนะครับอยากให้เขาหมอบตัวคือคนแค่นักว่าขุนแป้งนี่นะครับเหมือนเสื้อไหมส้วนเสื้อใบพวกนี้นี่เขายังหมอบตัวเลยนะครับคือโอกาสลุดนั้นมีบ่เดี๋ยวนี้ติดคุกจริงๆอันตลอดชีวิตก็คือ20ปี20ปีก็ได้รถนู้รถนี้นะครับถ้าคุณทําดีก็ได้รถมาร์กได้รถวันรถมันมีมาร์กซึ่งวันเกิดของบุคคลสำคัญของประเทศไทยนี้ก็ได้ลดนะครับคือถ้านี่อยู่วันนี้ผมหวาเหนื่อยนะครับนะครับข้อสรุปหวานเหนื่อยกันเลยกันนะครับคือโอกาสรถนี่ยากโดนวีซ่ามันนั้นมีมากครับครับผมอยากให้หมอบตัวนะครับถึงตำรวจทำไมนี่ไม่ทราบก็มีวิชาไสยศาสตร์ไม่เมื่อทำไมผมนี่เขาจะเอาวันเดือนปีเกิดของผู้ใดมาคำนวณก้อนมาเลโม่ก้อนคือตามันเราก็คือเลโม่วันตายวันนี้นี่ออกไปจับแล้วก็ต้องไปตามทิศทางทิศเทวดาเขาจะมีคาถาอาคมไปมัดไปจับไว้นะครับคือแรงไงว่าไปมัดปีนมัดมือนะครับว่าอย่าให้ไปในรถคือมันจะฉายไม่เหมือนกันครับนะครับผมอยากให้หมอบตัวเพราะคุณมีโอกาสใช้ชีวิตครับเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือให้หมอบตัวนะครับ